สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดราม่าวันนี้ครับรู้ก่อนใช้งานฮะจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ iOS ครับหรือว่า iPhone ของเราเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอัปเดตมาแล้วนะครับสำหรับ iOS 11.1 นะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับลองไปอัปเดตมาใช้ดูครับหรือว่าถ้าอยากรู้ก่อนอัปเดตนะคนที่ยังใช้เวอร์ชัน10อยู่เนาะอยากอัปเป็นเวอร์ชัน11ครับก็ดูรีวิวไปก่อนครับก่อนหน้านี้ครับในเวอร์ชัน 11.0.1 11.0.2 จนถึง .3 นะฮะมีปัญหาเยอะมากครับในเรื่องแบตเตอรี่ในเรื่องของความช้านะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆครับเกิดปัญหาจนแทบจะเฟี้ยง iPhone ทิ้งกันเลยทีเดียวครับแต่วันนี้ครับก็มาอัปเดตแล้วนะครับมาดูครับหลังจากอัปเดตครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะส่วนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ครับแน่นอนฮะอึดขึ้นครับก็หลังจากอ่านรีวิวหลายๆคนเนาะเขาบอกว่าอึดขึ้นประมาณ 10-15% เลยทีเดียวแล้วก็ที่โปรโมทกันนักหนาครับคืออีโมจิครับ มีอีโมจิตัวใหม่โผล่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเขาบอกว่าอีโมจิตัวใหม่เนี่ยตอนนี้ครับโผล่มาถึง70ตัวกันเลยทีเดียวครับสำหรับเพื่อนๆครับที่คุ้นเคยกับอีโมจิตัวเก่านะครับเรามาดูครับตัวใหม่ตัวที่เราไม่เคยเห็นนะตัวนี้ครับอะไรฮะเนี่ยไอหัวแดงๆเนี่ยครับไม่รู้อะไรครับประมาณปิดปากพูดไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็นี่ตัวนี้ครับสมองแตกฮะแล้วก็อ้วกแตกครับโอ้นี่คือตัวใหม่ๆนะฮะตัวไหนอีกครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอีโมจินะฮะก็ไม่ค่อยรู้ครับว่าตัวไหนใหม่ตัวไหนไม่ใหม่นะสมองนี่แต่ก่อนไม่มีใช่ไหมตอนนี้ก็มีมานะครับเขาบอกว่า70ตัวครับก็ลองไปเลื่อนๆสไลด์ใช้ดูกันนะครับมีซอมบี้ด้วยนะครับมีอะไรนะแกนดาฟนี่ฮะนี่แหละครับตัวใหม่ๆนะฮะที่เขาโปรโมทกันมาครับถึงต่อมาครับตามที่สัญญากันไว้เมื่อกี้นะครับปุ่มขยันตัวนี้ครับมันกลับมาแบบยิ่งใหญ่อลังการครับยิ่งใหญ่ยังไงฮะเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้เปิดปุ่มตัวนี้ขึ้นมาใช้นะครับกลับไปเปิดก่อนครับเข้าไปที่ setting นะครับที่ general ครับหลังจากนั้นครับเลือกไปที่ accessibility นะฮะแล้วก็สไลด์ขึ้นไปครับจนเจอคำว่า assistiveTouch นะครับหรือว่าปุ่มขยันของเรานั่นเองครับเปิดออนะเสร็จแล้วครับเมนูที่มันเพิ่มมาครับเห็นไหมครับจะมี single tab double tab แล้วก็ long tab นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกเองได้ครับจากแต่ก่อนเนี่ยกดมาปุ๊บขึ้นเมนูขึ้นมาแล้วก็เหมือนปุ่มโฮมธรรมดาแต่ตอนนี้เนี่ยเข้มมากๆเห็นไหมนี่ตอนนี้ครับผมกด single tab เนี่ยให้เป็น open menu ครับก็คือ open แบบนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมdouble tap นะครับผมกดมาครับเป็น control center ครับต่อมานะครับ long press นะครับหรือว่ากดแช่ทิ้งไว้ครับแบบนี้ของผมเลือกเป็นการถ่ายรูปหน้าจอครับหรือเพื่อนๆครับอยากจะเลือกเองนะว่าจะให้เป็นปุ่มอะไรครับเราก็กดเข้ามาดูนะครับอย่าง double tap เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เป็น home เป็น notification เป็น siri เป็น control ต่างๆครับเลือกได้หมดเลยเยอะแยะนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าปุ่มนี้เนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยไอ้ปุ่มตัวปุ่มขยันเนี่ยนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะขึ้นมาบังตรงกลางหน้าจอแบบนี้ทุกครั้งใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ครับถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างฮะมันโผล่มาข้างล่างครับเลื่อนขึ้นข้างบนครับมันโผล่มาข้างบนนะฮะก็ถือว่าเป็นการรองรับสำหรับ iPhone 10นะฮะหรือ iPhone 10เนี่ยแหละที่มันไม่มีปุ่มโฮมครับก็คือไม่ให้มันบังหน้าจอครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ครับที่รองรับให้กับ iPhone 10นั่นเองครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับใน iPhone 6ของผมเนี่ยตอนที่ทุกครั้งครับที่เราอัปเดตนะครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ๆฮะเกิดปัญหาขึ้นหลายครั้งครับคือแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้ครับปุ่มมันค้างฮะแอปพลิเคชันค้างหมดเลยครับต้องรีสตาร์ทเครื่องนะแล้วบางครั้งเนี่ยเครื่องก็เกิดการรีสตาร์ทเองไปด้วยซ้ำนะขณะที่ใช้งานครับหรือโปรแกรมเนี่ยอยู่ก็ปิดไปครับซึ่งน่ารำคาญมากๆครับเดี๋ยวมาดูครับว่าครั้งนี้ครับเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยอาการนั้นจะหายไปไหมนะครับนี่ครับเรียบร้อยฮะอาการดังกล่าวหายไปแล้วนะครับตอนนี้แอปพลิเคชันนะครับเมื่อโหลดเสร็จครับก็โชว์สามารถใช้งานได้ทันทีแบบปกติแล้วเย้เย้เย้ครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ยังใช้ iOS 11.0.2.3 หรือ .1 อยู่ก็ตามนะฮะแล้วยังเจอปัญหากันอยู่ครับรีบมาเลยครับ 11.1 ฮะแก้ปัญหาหลายๆเรื่องครับทั้งเรื่องบั๊กเรื่องความเร็วเรื่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็
เรื่องที่เครื่องแฮงครับโอ้โหดีขึ้นมากๆครับส่วนคนที่ยังใช้ iOS 10อยู่ครับเดี๋ยวรอฮะรออีกสัก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวถ้าเทสใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับจะมาบอกเลยครับว่า10เนี่ยอัพไป11ได้เลยทันทีครับแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าฟังธงครับเพราะว่าดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปซุปอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนใช้งานครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับวันนี้ครับรีวิวแบบง่ายๆบ้านๆครับ iOS 11.1 ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย